กลับมาดูข่าวสารของนครราชสีมามาได้ FC กันบ้างนะครับหลังจากเกมล่าสุดในลีกเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะพัทยาไป2ประตูต่อ0นะครับพวกเขาก็วางโปรแกรมในการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมในช่วงเลกที่2นะครับก็วางทางด้านของซานเฟเซ่ฮิโรชิมานะครับทีมของธีรศิลป์แดงดาเนี่ยมาทำการอุ่นเครื่องด้วยนะครับก็ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาแล้วก็กำหนดวันอยู่นะครับเพราะทางซานเฟเซ่เนี่ยมีโปรแกรมที่จะเล่นบอลถ้วยในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับครับผมก็ล่าสุดนะครับคุณเทวัลลิปตะพันลบประธานสโมสรบอกว่าก็ทั้ง2ทีมเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีเนื่องจากมีสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์เดียวกันนะครับแล้วก็อยากให้ชาวโคราชเนี่ยตื่นตัวมาดูฟุตบอลอีกครั้งนึงครับก็ตอนนี้กระแสก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับถ้าได้ทีมจากญี่ปุ่นที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นจ่าฝูงของเจลีกอยู่นะครับมาอุ่นเครื่องด้วยน่าจะช่วยเพิ่มกระแสฟุตบอลในโคราชเนี่ยให้กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งเหมือนเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีก่อนหน้านี้ครับ